มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมไทยกับดิฉันจันทร์คณิพานุบางช้างแบบนี้ก็มีด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดค่ะมีสาวคนนึงเนี่ยเขาไปนั่งเล่นอยู่ที่หาดชะอำค่ะแต่จู่ๆเนี่ยก็มีคนค่ะมาเก็บค่าเตียงผ้าใบเธอถึง200บาทซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเวลา5ทุ่มด้วยนะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะจากกรณีเพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7ค่ะได้ออกมาโพสต์เรื่องราวจากผู้ใช้บัญชี Facebook ท่านนึงค่ะซึ่งก็เป็นลูกเพจของเพจนี้เนี่ยนะคะโดยระบุใจความไว้ค่ะว่าเวลาประมาณ23ผู้ร้องเรียนค่ะได้จอดรถทำเลใกล้เซเว่นเพื่อนคนอื่นเนี่ยไปเดินเล่นบ้างไปซื้อของกินบ้างแต่เธอเลือกไปนอนเล่นที่เตียงผ้าใบริมชายหาดค่ะคิดว่าคงไม่มีใครเนี่ยมาเก็บเงินแล้วเพราะว่ามันดึกมากๆค่ะไฟเนี่ยก็ปิดหมดแล้วด้วยนอนเล่นได้ประมาณ20นาทีค่ะก็มีคุณลุงเนี่ยขับจักรยานยนต์มาจอดข้างๆแล้วก็บอกว่าเก็บค่าเตียงผ้าใบเธอก็ถามค่ะว่าราคาเท่าไหร่โดยนึกว่าเก็บแค่เธอคนเดียวเพราะว่าเธอเนี่ยนอนอยู่ตรงเนี้ยเตียงเดียวเลยแต่ปรากฏว่าลุงคนนี้ค่ะคิดตามจำนวนเตียงผ้าใบที่วางอยู่เธอเนี่ยก็เลยทำหน้างงๆค่ะทางลุงเก็บเงินค่ะระบุว่ามีอยู่8เตียงก็8คูณ30เป็น240ลุงค่ะก็บอกว่าเอาแค่200ลดให้พร้อมบอกว่าค่าโต๊ะตัวกลางเนี่ยไม่คิดเพิ่มนะสรุปค่ะนั่งคนเดียวแต่ต้องเสีย200ซึ่งเธอเนี่ยก็แนบสลิปภาพโอนเงินให้นะคะเธอเนี่ยยอมรับว่ายอมจ่ายเพราะว่าไม่รู้ระบบของที่นี่ค่ะว่าเขาคิดราคากันยังไงค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมานะคะก็ได้มีชาวเน็ตจำนวนมากค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่นบอกว่าก็เป็นซะแบบนี้ใครเขาอยากจะไปเที่ยวส่วนใหญ่เขาก็บริการดีกันทั้งนั้นมีแต่ส่วนน้อยนี่แหละที่ทำให้ส่วนใหญ่เนี่ยเสียหมดเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เข้ามาตรวจสอบด้วยค่ะเคยไปเที่ยวโรงแรมบอกว่ารถเนี่ยจอดได้นะคะหน้าโรงแรมพอเช้ามาเนี่ยดูที่รถค่ะมีทั้งทรายแล้วก็ใบสนเนี่ยเต็มรถไปหมดเลยพวกเตียงผ้าใบค่ะตักสาดกันเต็มรถบอกว่าถ้าไม่ได้นอนเตียงเนี่ยก็ห้ามจอดรถตรงนี้ค่ะและก็มีบางท่านค่ะบอกว่าอยากให้เรื่องนี้เนี่ยถูกแชร์ออกเป็นวงกว้างค่ะเพื่อที่จะได้เตือนคนต่างพื้นที่ไม่ให้หลงมาเป็นเหยื่อจากสถานการณ์แบบนี้ค่ะใครจะไปคิดล่ะคะคุณผู้ชมว่าเรามาเที่ยวดีๆมานั่งเล่นตอนกลางคืนกับเพื่อนๆเนี่ยจู่ๆก็จะต้องโดนเก็บ200บาทเอาเป็นว่าเราก็คงต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาเข้ามาดูแลแล้วล่ะค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะและหากมีประเด็นไหนที่น่าสนใจค่ะเราจะมาติดตามกันใหม่อีกครั้ง